องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่พำนักอยู่ในบ้านของพระองค์ย่อมเป็นสุขเขาขับร้องสรรเสริญพระองค์ตลอดเวลาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟพระสวามีของพระนางมารีพระเยซูเจ้าที่ขานพระนามว่าพระคริสต์เจ้าประสูติจากพระนางมารีผู้นี้เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสของกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นเขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญเชิญนั่งวันนี้ก็เป็นวันฉลองวัดของพวกเราก็มีพี่น้องหลายคนจากหลายวัดก็มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความเชื่อกับพวกเราพี่น้องพวกเรารู้ดีว่าพระคัมภีร์พระธรรมเก่าตั้งแต่พระเป็นเจ้าสร้างอาดัมและเอวามาเรื่อยๆล้วนแต่มุ่งมาที่พระเยซูเจ้าทั้งนั้นมุ่งมาที่การมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าและการไถ่บาปของพระองค์เพราะฉะนั้นเราได้ฟังบทอ่านที่หนึ่งวันนี้พระเป็นเจ้าได้ส่งประกาศกคนหนึ่งชื่อนาธานให้มาหากษัตริย์ดาวิดแล้วก็บอกกับกษัตริย์ดาวิดว่าพระเป็นเจ้าพระองค์สัญญาจะให้ราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดคงอยู่ตลอดไปแน่นอนคำว่าราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดคงอยู่ตลอดไปนั้นไม่ได้หมายความว่าระบบกษัตริย์ของชาวอิสราเอลนั้นจะต้องอยู่ตลอดไปไม่ใช่แต่ความหมายก็คือหมายถึงพระเยซูเจ้าที่พระองค์จะทรงมาบังเกิดในตระกูลหรือว่าในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดพระเยซูเจ้าพระองค์นั่นแหละทรงเป็นกษัตริย์ตลอดนิรันดรเราจะเห็นว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นสำเร็จนะสิ่งที่ประกาศกนาธานได้บอกไว้และบทอ่านที่สองก็เหมือนกันนักบุญเปาโล
ได้พูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับอับราฮัมนะอับราฮัมนี่มีชีวิตก่อนกษัตริย์ดาวิดเสียอีกพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับอับราฮัมก็คือว่าชนทุกชาติจะได้รับพระพรผ่านทางลูกหลานของอับราฮัมแล้วเราก็รู้ดีว่าพระเยซูเจ้าพระองค์มาบังเกิดพระองค์ก็มาบังเกิดในชนชาติลูกหลานของอับราฮัมและพระเยซูเจ้านั่นเองที่ทำให้มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาได้รับพระพรเพราะฉะนั้นพี่น้องคำสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับอับราฮัมชนทุกชาติจะได้รับพระพรผ่านทางเชื้อสายอับราฮัมสิ่งนั้นก็เป็นจริงในองค์พระเยซูเจ้ามาถึงบทพระวรสารเราได้ฟังตามคำเล่าของนักบุญมัทธิวนักบุญมัทธิวได้เริ่มต้นพระวรสารบอกว่ายาโคบเป็นบิดาของโยเซฟพระสวามีของพระนางมารีพระเยซูเจ้าที่ขานพระนามว่าพระคริสต์เจ้าประสูติจากพระนางมารีผู้นี้นักบุญมัทธิวต้องการเน้นว่าโยเซฟเป็นใครเป็นพระสวามีของพระนางมารีและก็ต้องการเน้นว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์ก็คือเป็นผู้ที่พระเจ้าเจิมและส่งมาเป็นผู้ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้เป็นผู้ที่จะมาทำให้แผนการของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับอับราฮัมกับกษัตริย์ดาวิดสิ่งนั้นก็สำเร็จในองค์พระเยซูเจ้าเองที่พระวรสารเรียกว่าพระคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องพระวรสารพระคัมภีร์ทั้งพระธรรมเก่าและพระธรรมใหม่ล้วนแต่มุ่งมาที่การมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าและการไถ่บาปของพระองค์เราจะเห็นว่านักบุญโยเซฟนั้นมีบทบาทสำคัญมากนะแม้ว่านักบุญโยเซฟไม่ได้ให้กำเนิดพระเยซูเจ้าตามธรรมชาติมนุษย์แต่นักบุญโยเซฟได้รับหน้าที่พิเศษจากพระผู้เป็นเจ้านั่นคือให้มีหน้าที่คุ้มครองปกปักรักษาพระนางมารีและพระกุมารเยซูนี่แหละบทบาทที่สำคัญของนักบุญโยเซฟจึงทำให้พระนางมารีและพระเยซูเจ้าปลอดภัยจากอันตรายทุกอย่างและเราก็เห็นว่านักบุญโยเซฟนั้นยังทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านเป็นหัวหน้าครอบครัวในการดูแลครอบครัวให้แม่พระและพระเยซูเจ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จไปตามแผนการของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูแล้วนักบุญโยเซฟนั้นมีบทบาทสำคัญมากในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อบ้านเป็นผู้นำครอบครัวพ่อจึงอยากจะให้พี่น้องทุกคนทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านในวันนี้ที่เรามาร่วมฉลองวัดด้วยกันพ่ออยากจะให้พวกเราทุกคนได้คิดถึงบทบาทหน้าที่ของเราแต่ละคนที่พระผู้เป็นเจ้าได้มอบให้เราซึ่งเป็นสามีเป็นพ่อบ้านเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีไหมเราซึ่งเป็นภรรยาเป็นแม่บ้านหน้าที่ที่พระผู้เป็นเจ้ามอบให้เรานั้นเราได้รับผิดชอบอย่างดีไหมทุกครั้งที่มีพ่อบ้านหรือแม่บ้านคนไหนก็ตามที่จากไปแล้วและเราก็มีโอกาสไปร่วมมิสซาปลงศพของเขาเราก็มักจะคิดถึงความดีของบุคคลนั้นว่าเขามีความดีอะไรไหมที่เราอยากจะยกมาในบทเทศในวันนั้นซึ่งหลายๆครั้งเราก็จะรู้สึกประทับใจกับชีวิตของผู้ล่วงลับนะในฐานะที่เขาเป็นสามีอย่างดีเป็นภรรยาอย่างดีหรือว่าในฐานะที่เขาเป็นพ่อบ้านแม่บ้านอย่างดีสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนแบบนักบุญโยเซฟก็คือว่าอันที่หนึ่งที่พ่ออยากให้เราได้คิดก็คือให้เรา
มีความยำเกรงพระเจ้านะเราจะเห็นว่านักบุญยอแซฟเป็นผู้ชอบธรรมก็เพราะว่านักบุญยอแซฟเป็นผู้ที่มีความยำเกรงพระเจ้าคือจะพยายามดำเนินชีวิตให้พระเจ้าเป็นที่พอพระทัยยำเกรงพระเจ้าอะไรที่จะทำให้พระเป็นเจ้าเสียใจนักบุญยอแซฟพยายามที่จะไม่ทำแต่นักบุญยอแซฟจะยึดมั่นในความเชื่อความศรัทธาและทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อพระเป็นเจ้าจะได้เป็นที่พอพระทัยพ่อคิดว่าความยำเกรงพระเจ้านี้จะต้องเป็นหลักสำหรับเราคริสตชนทุกคนนะในการเจริญชีวิตในการเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีพี่น้องเวลาที่พ่อมีโอกาสไปโปรดสินเจิมคนป่วยที่โรงพยาบาลเป็นต้นโรงพยาบาลสกลนครเวลาที่พ่อเป็นพ่อเจ้าวัดสกลไปโรงพยาบาลสกลเป็นว่าเล่นนะเวลาไปโรงพยาบาลนี้บางทีเราก็อดสงสารไม่ได้นะบางทีเห็นภรรยามาเฝ้าสามีสามีเป็นอะไรโอ้ยสามีกินเหล้าหลายโรคตับเสร็จแล้วภรรยาก็ต้องมานั่งเฝ้าผู้ป่วยคือเฝ้าสามีตัวเองบางทีได้ข่าวว่าสามีที่ป่วยเป็นโรคตับก็ดีเพราะเหล้าก็ดีเสียชีวิตเราก็อดสงสารไม่ได้คือภรรยาและลูกที่ต้องทิ้งไว้เบื้องหลังให้ภรรยาและลูกดูแลกันเองเพราะบางทีสามีนั้นปล่อยนะปล่อยตัวไม่ได้คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังหรือบางทีเราได้ข่าวในข่าวทีวีหรืออะไรก็ตามเราได้ยินอุบัติเหตุเป็นต้นเมาแล้วขับเสร็จแล้วก็อุบัติเหตุตายเราจะเห็นว่าทีวีเขามักจะเตือนว่าเวลาขับรถถ้าเมาแล้วขับก่อนอื่นให้คิดถึงคนอยู่ในครอบครัวบ้างให้คิดถึงลูกเมียบ้างนะเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่เราทำเพราะความสนุกสนานเพราะความตามใจของเราแต่เราลืมคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกเมียของเราเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนี่แหละพ่อเลยคิดว่าโอกาสที่เรามาฉลองวัดวันนี้อยากให้นักบุญยอแซฟเป็นตัวอย่างให้พ่อบ้านเป็นตัวอย่างให้แม่บ้านและให้เราคิดถึงกันและกันในครอบครัวคิดถึงลูกเมียคิดถึงครอบครัวของเราแล้วเราจะได้ทำในสิ่งที่ดีงามทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วครอบครัวเราก็จะไม่เสียหายครอบครัวของเราก็จะได้ไม่กระทบกระเทือนมากเพราะฉะนั้นชีวิตคริสตังของเรานะพี่น้องก็ขอให้เราได้มีความเชื่อความศรัทธาเหมือนอย่างนักบุญยอแซฟและมีความยำเกรงพระเจ้าพยายามที่จะทำในสิ่งที่พระเป็นเจ้าพอพระทัยขอให้เราทุกๆคนได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่กันและกันเป็นต้นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกๆนะเป็นต้นในการมาวัดมาวาในความเชื่อความศรัทธาของเราขอพระเป็นเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกๆคน